สวัสดีครับเพื่อนๆ นะครับวันนี้ก็กำลังเดินอยู่ที่ถนนพัทยากานะครับเดินลงหาดเนาะก็จะเห็นตรงไฟแดงนะครับก็จะเป็นแยกพัทยากลางสาย2นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆ นะครับไปดูพัทยากลางซอย7กันนะครับว่ามีที่พักโรงแรมเป็นแบบไหนบ้างนะครับซอกซอยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเดินกันไปดูนะครับเดี๋ยวข้ามถนนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าซอย7นะครับฝั่งถนนสาย2เนาะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับพี่ๆเขาก็ทำความสะอาดบาร์กันเนาะตอนเช้าๆซอย7นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับถนนพัทยากลางนะครับคือพัทยากลางเขาจะกั้นกลางระหว่างซอย6กับซอย7นะครับตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับบาร์ตรงปากซอยเนาะก็จะเป็นบาร์ตรงที่เขาตั้งเป็นไอเนี่ยสำหรับน้องๆที่มานั่งเรียกแขกนะครับแล้วก็นั่งดิ้งนั่งดื่มเนาะตรงด้านหน้านะครับตัวนี้ตอนเช้าบาร์ก็จะปิดนะครับครับโรงแรมแรกที่เจอนะครับก็จะเป็นโรงแรมพิปเปอร์เฮาส์พัทยานะครับตัวนี้เขาก็จะยาวๆออกไปนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับปรับอาคารพาณิชย์ปรับแต่งเขาเรียกว่าเพิ่มเติมในการสร้างเป็นโรงแรมนะครับหน้าเขาก็จะยาวไปตามซอยนะครับโรงแรมที่สำหรับพักผ่อนแล้วก็ไม่ไกลจากทะเลเท่าไหร่นะครับครับเดินต่อมานิดเดียวนะครับตรงข้ามกันเนาะก็จะเป็นโรงแรม Blackwoods Hotel พัทยานะครับจะเป็นโทนสีค้ำๆดำๆนะครับ
ก็จะเป็นมืดๆหน่อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นโรงแรมไม่ใหญ่นะครับด้านหน้าเขาก็จะเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็จะมีชั้นลงวิ่งลงไปใต้ดินเพื่อไปจอดรถอยู่ข้างล่างนะครับเราเดินต่อไปในซอย7นะครับตอนนี้อยู่ที่ซอย7เนาะก็จะเป็นร้านนวดบาร์เบียร์นะครับก็ไปตามซอยเรื่อยๆนะครับโรงแรมเกสต์เฮาส์ก็กำลังซ่อมบำรุงปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโรงแรมสีส้มๆนะครับเรียกชื่อว่าอิตินีเซเว่นนะครับเป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะก็ดูข้างหน้าแล้วก็หลังจากหยุดช่วงโควิดไปนานเนาะก็จะเห็นว่ายังซบเซาเงียบเหงาอยู่นะครับแล้วก็เดินมานะครับก็จะเห็นเวิ้งขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นเวิ้งบาเบียเนาะยาวไปจนเกือบถึงหาดเลยครับแล้วก็หมดจากเวิ้งก็จะเป็นร้านนวดร้านบาเบียไปตามหาดนะครับก็จะไม่มีที่พักนะครับในช่วงใกล้ๆหาดเนาะก็จะเห็นว่ามีอยู่ประมาณ3ที่พักนะครับที่อยู่ในซอย7นะครับก็จะเป็นต้นซอยนะครับใครที่พักที่นี่ก็จะเดินผ่านบาเบียกับน้องๆที่เขาบริการและก็บาเบียก็จะเปิดในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับส่วนตอนกลางวันก็จะดูเงียบเหงานะครับเพราะว่าบาเบียหรือร้านต่างๆก็จะปิดนะครับก็จะทำให้ไม่คึกคืนเท่ากับตอนเย็นและตอนกลางคืนนะครับ
ครับคลิปนี้ก็จบท้ายนะครับเดินถึงทะเลชายหาดพัทยานะครับนี่คือบรรยากาศซอย7นะครับต้องย้ำนะครับว่าเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเราก็จะไปซอยต่อๆไปอีกนะครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย